การจัดงานชุมนุมกาชาดครั้งที่10ประกอบด้วยซุ้มนิทรรศการมากมายอาทิซุ้มเฉลิมพระเกียรติซุ้มกิจกรรม50ปีของเหล่ากาชาดจังหวัดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเราลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับฝ่ายนิทรรศการของงานชุมนุมกาชาดครั้งนี้นะคะจะมี4งานหลักใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือเรื่องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแบ่งเป็น4หลักใหญ่ๆของสภากาชาดก็ได้แก่ของเรื่องการบริการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็เรื่องบรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็เรื่องการรับบริจาคโลหิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้เป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อสภากาชาดไทยค่ะและต่อไปนะคะก็เป็นนิทรรศการที่เราใช้เป็นแบบ Living Exhibition นะคะเป็นการครบรอบ50ปีของเหล่ากาชาดจังหวัดซึ่งจะมีภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบรรจุอยู่ในเครื่องนี้ทั้งหมดสามารถดูได้โดยใช้วิธีและใช้ระบบสัมผัสจากเครื่องนี้ค่ะเราใช้ไอทีใหม่เข้ามานะคะทุกเรื่องจะบรรจุอยู่ในเครื่องนี้ทั้งหมดใช้ระบบสัมผัสนะคะระบบสัมผัสเลือกเรื่องที่เราอยากจะดูนะคะเสร็จแล้วก็เลือกมาพากลงมาอย่างนี้นะคะเพื่อให้เห็นรายละเอียดข้างในในแต่ละเรื่องทุกเรื่องจะบรรจุอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะเนื้อหาทั้งหมดของงานในนี้นะคะจะมีรายละเอียดของภารกิจที่เหล่ากาชาดจังหวัดได้ทำนะคะมีกิจกรรมทั้งหมดของเหล่ากาชาดจังหวัดเราจะบรรจุไว้เป็นภาพอยู่ในนี้ทั้งหมดรายละเอียดอยู่ในนี้ทั้งหมดซึ่งทุกท่านสามารถเปิดดูได้และเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดได้รู้ได้เห็นความเป็นไปของงานของสภากาชาดทั่วประเทศค่ะนิทรรศการอันต่อไปนี้นะคะคือนิทรรศการของอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยนะคะเราแสดงถึงการฟื้นฟูหลังจากผู้ประสบอุทกภัยนะคะเราจะมีฟื้นฟูเรื่องด้านอาชีพฟื้นฟูเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของบ้านที่เราจะช่วยเขาหลังที่เขาถูกน้ำท่วมแล้วก็จะมีเรื่องอาชีพที่เขาสามารถที่จะประกอบได้นะคะซึ่งข้างในจะมีรายละเอียดอีกมากมายค่ะและอันนี้ก็จะเป็นสินค้าส่วนพระองค์ของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาอาสายามยากสภากาชาดไทยนะคะเป็นสินค้าส่วนพระองค์ที่นำมาจัดจำหน่ายในวันนี้นะคะเด่นๆให้น่าสนใจนะคะเสื้อยืดพวกร่มนะคะแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์ของพระองค์หญิงนะคะคือพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศมาจัดจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะค่ะในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของนิทรรศการบรรเทาสาธารณภัยนะคะของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ค่ะ